สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับในช่วงที่พี่หอมเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเจอวิกฤตก็คือเราไปรับเหมาก่อสร้างแล้วเขาก็เบี้ยวค่าแรงไม่จ่ายแต่เท่ากับว่าเราต้องลงทุนไปหลายอย่างนะครับหนี้สินเริ่มเกิดขึ้นแต่พี่หอมบอกว่าได้มาเจอกับธุรกิจกิฟเฟอรีนจริงๆแล้วเนี่ยตอนเจอกิฟเฟอรีนเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยสนใจแค่จะใช้สินค้าไม่ได้อยากจะทำธุรกิจใช่ไหมครับค่ะครับแล้วมาเจอกับกิฟเฟอรีนความอยากจะทำธุรกิจเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะแน่นอนที่สุดว่าคนเรามีวิกฤตในครอบครัวเนี่ยอาจจะหาทางออกตั้งหลากหลายรูปแบบแต่ตัดสินใจมาเลือกแก้ปัญหาด้วยธุรกิจกิฟเฟอรีนเนี่ยเพราะอะไรตอนแรกเนาะพอมีปัญหากับชีวิตครอบครัวพี่หอมก็เริ่มมองหาก็พี่หอมจะหาวิธีไหนเอาเงินมาช่วยสามีสงสารเขาค่ะครับพี่หอมก็ทีแรกพี่หอมไม่ได้ตั้งใจมาทำกิฟเฟอรีนหรอกค่ะน้องสาวพี่หอมเป็นผู้บริโภคมาปีหนึ่งค่ะแฟนพี่หอมเป็นโรคเบาหวานทานอาหารเสริมแล้วก็พี่หอมใช้สินค้าของกิฟเฟอรีนเช่นกันแดดอะไรนี่แหละค่ะแล้วก็พี่หอมก็เริ่มประทับใจสินค้าแต่พี่หอมได้มองธุรกิจตอนนั้นค่ะแต่น้องสาวชวนมานานมากค่ะแต่พี่หอมก็ปฏิเสธตลอดค่ะพี่หอมเคยผ่านขายตรงตัวอื่นและเสียตังค์ด้วยไงพี่หอมเลยเจ็บปวดตรงนั้นแล้วพี่หอมบอกว่าไม่ต้องมาพูดละพี่หอมรู้หมดเงี้ยค่ะครับเขาชวนค่ะชวนมาตั้งนานวันหนึ่งเขาบอกว่าพี่ขับรถให้หน่อยเงี้ยค่ะชวนพี่หอมไปที่ห้องประชุมค่ะพี่หอมก็สงสารน้องก็เลยขับรถไปค่ะไปครั้งแรกพี่หอมได้เปิดใจนะคะอาจารย์ครับพี่หอมไปนั่งอยู่หลังห้องค่ะพี่หอมทำงานมาเหนื่อยแล้วใช่ไหมคะก่อสร้างใช่ไหมคะพี่หอมก็นั่งหลับอยู่หลังห้องค่ะพอดีวันนั้นมีพี่เขามาแชร์ประสบการณ์ค่ะพี่เขาไม่รู้จักหนังสือแล้วมีปัญหาหลายอย่างเลยค่ะเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าค่ะสามีทานเหล้าด้วยอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเวลาแต่พี่เขามีรายได้เดือนตั้งหมื่นสองหมื่นแล้วมีรถเป็นของตัวเองค่ะวันนั้นพี่หอมเลยลืมตามามองเลยค่ะพี่หอมยังไม่เชื่อว่ามันเป็นความจริงค่ะแต่พี่หอมก็ลืมตามามองคิดว่าเอ๊ะมาหันมาคิดถึงตัวเองแล้วว่าทำไมคนอื่นทำได้เราทำได้หรือเปล่าเงี้ยค่ะครเราก็ดูไม่ใช่ว่าน่าจะทำได้เงี้ยค่ะน่าสวยอยู่หน่อยเงี้ยค่ะพี่หอมชอบพูดแบบนี้ก็คิดถึงตัวเองทำไมคนอื่นทำได้เงี้ยค่ะพี่หอมต้องทำได้เงี้ยค่ะคพี่หอมก็เลยเริ่มเลยคิดวันนั้นหลังจากที่มีประชุมที่ศูนย์วันนั้นนะคะก็มีคอร์สเข้าประชุมอีกที่นึงค่ะก็คือคอร์สโกสตาร์อัพนะคะคที่ลบบุรีค่ะวันแรกพี่หอมไปพี่หอมยังแอนตี้อยู่ไปตลอดทางพี่หอมเถียงน้องสาวพูดอะไรเรื่องเกี่ยวกับกิฟเฟอรีน ยิ่งมาดูถูกพี่หอมว่าพี่หอมอ่ะขยันไม่ถูกที่ถูกเวลาพี่หอมโกรธมากเลยค่ะครับแต่ตอนหลังไปเข้าคอร์สค่ะเขามีวิธีการสอนค่ะว่าเริ่มต้นยังไงค่ะพี่หอมเริ่มคิดเลยค่ะอาจารย์เชื่อไหมคะตอนกลับมาค่ะพี่หอมอ่ะสติแตกเลยค่ะนอนไม่หลับเลยนึกถึงรายชื่อเพื่อนผู้เยอะแยะมากมายค่ะเพราะเขาสอนให้เราเริ่มต้นทำธุรกิจว่าควรออกสตาร์ทยังไงค่ะใช่เลยค่ะครับในใจที่พี่หอมอยากทำกิฟเฟอรีนเมื่อกี้จับประเด็นได้ก็คือคนอื่นยังทำได้เลยใช่แล้วทำไมเราจะทำไม่ได้ใช่ค่ะอาจารย์ตรงนี้เลยค่ะพี่หอมเคยคิดกับตัวเองอย่างนี้ตลอดทำไมคนอื่นทำได้พี่หอมจะทำไม่ได้เงี้ยค่ะครับครับพี่หอมก็เริ่มกลับมานึกถึงรายชื่อเพื่อนเลยเยอะเลยค่ะสามหน้ากระดาษเลยค่ะได้ค่ะโอ้เพื่อนเยอะไหมหอมค่ะเป็นร้อยหลายชื่อไหมน่ะเลยค่ะอาจารย์เลยใช่ไหมค่ะเยอะมากแล้วยังไงต่อทีนี้พอเขียนไปสามหน้ากระดาษเขียนมาสามหน้ากระดาษพี่หอมกลับมาจากที่คอร์สก้าวหลักการนะคะที่ลพบุรีค่ะพี่หอมก็เริ่มลุยเลยพี่หอมรู้ว่ากิฟเฟอรีนใช่ระบบการเรียนการสอนใช่พี่หอมลงลุยเลยค่ะเดือนแรกพี่หอมขึ้นโกสตาร์เลยค่ะโอ้พี่จะขึ้นโกสตาร์เนี่ยนะเขาก็ต้องมียอดพี่ไปทำยังไงให้คนฟังพี่แล้วเขารู้สึกว่าสนใจธุรกิจก็พี่เชื่อไงความเชื่อไงคะพี่เชื่อว่ากิฟเฟอรีนดีสินค้าเราดีค่ะพี่ก็เล่าว่าดีอย่างเดียวทั้งๆพี่เล่ายังไม่ได้นะว่าตัวไหนมันมีสารสำคัญอะไรนะแต่เสียงมั่นใจมั่นใจมากค่ะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเครดิตส่วนตัวเนี่ยพี่เป็นคนจริงใจกับคนอื่นใช่แล้วก็ชีวิตไม่เคยไปหลอกลวงใครน่าจะใช่ไม่เคยไปทำร้ายใครเนี่ยผมว่ามันทำให้คนเกิดความเชื่อถือในคำพูดของพี่ด้วยเดือนแรกขึ้นโกลสตาร์เลยค่ะเดือนที่2เป็นเมอร์คิวรี่เลยนะคะอาจารย์โอ้ยอดเยอะมากนะคะเนี่ยค่ะเป็นแสนๆเลย 90,000 มา4เดือนค่ะอาจารย์6เดือนก็ติดแข่งขันการท่องเที่ยวด้วยไงเคยถามตัวเองไหมว่ายอดเยอะๆแบบเนี้ยมาจากสาเหตุอะไรผมรู้แล้วว่าส่วนหนึ่งพี่ไปเรียนรู้มาแต่คนเราเนี่ยเรียนรู้อย่างเดียวไม่พอผมว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าพี่เจอคนแล้วพี่พูดยังไงทำไมยอดมาเยอะขนาดนี้พี่ก็
มีความมั่นใจเทคนิคค่ะพี่หอมก็ไปเล่าสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆฟังและคนรู้จักไงคะพี่หอมก็จากพี่หอมมีรายได้ครั้งแรกพี่หอมตื่นเต้นมากพี่หอมไม่นึกว่ากิฟต์ฟอร์ดินให้จริงๆไงครับพี่หอมก็ตื่นเต้นพี่หอมก็เอาความตื่นเต้นไปเล่าให้คนรู้จักไงเพื่อนโกสตาร์คนแรกพี่หอมก็เป็นอบต.เป็นเนี่ยค่ะนั่นแหละเขาก็รู้จักคนเยอะเยอะเช่นกันค่ะแปลว่าพี่หอมรู้จักคนเยอะแล้วก็ไปชวนคนหรือไปเล่าเรื่องให้กับคนที่รู้จักคนเยอะใช่ค่ะเห็นไหมท่านผู้ชมผมกำลังจะนั่งจับประเด็นว่าทำไมยอดพี่หอมเนี่ยมาเยอะขนาดนี้หนึ่งรู้จักคนเยอะสองดาวไลน์ของเราก็รู้จักคนเยอะเช่นกันเขาก็เลยสามารถที่จะขยายเครือข่ายได้เร็วค่ะครับแล้วยังไงต่อฮะสินค้าพี่หอมเราเตรียมความพร้อมทางด้านสินค้ายังไงเพราะพูดอย่างเดียวยอดไม่มาหรอกนะพี่หอมก็คงต้องเป็นคนเล่าเรื่องสินค้าได้ดีด้วยพี่หอมก็เริ่มต้นจากตัวพี่เองค่ะครับจากที่เมฆเป็นทำงานก่อสร้างหน้าดำๆเงี้ยค่ะพี่หอมก็เริ่มทานอาหารเสริมค่ะตัวแรกที่พี่หอมทานคือน้ำทับทิมค่ะกับเกฟซีอีค่ะครับพอหน้าพี่หอมก็เริ่มเปลี่ยนเริ่มใช้เราศรัทธาสินค้าอยู่แล้วไงครับพี่หอมเลยไปเล่าเนี่ยค่ะสิ่งที่ดีว่าสินค้าของเราดีพี่หอมเริ่มมีความมั่นใจไปแนะนำใครก็ดีขึ้นเงี้ยค่ะยอดก็ขึ้นมาก็ถามว่าวันนี้เราไม่ใช่งานขายเราไปเล่าสิ่งที่ดีเท่านั้นแหละค่ะครับเราก็เล่าไปประกอบกับทีมงานของเราก็ดันขยายเครือข่ายได้ก็เล่าต่อเช่นกันใช่ค่ะมันก็เลยทำให้ตัวเลขที่ก้าวเข้ามาในเดือนแรกๆ2-3 เดือนแรกพอใจมากมากเลยค่ะพอใจมากเลยค่ะจัดเกินความคาดหมายอะค่ะตอนนั้นมองไหมครับว่ากิฟฟอรีนนี่แหละคือทางปลดหนี้ตัวแก้ปัญหาที่ดีที่สุดมาถูกทางแล้วตอนนั้นในใจคิดอย่างนั้นเริ่มตั้งแต่วันแรกเลยค่ะที่พี่หอมคิดอะค่ะพี่หอมมีความมั่นใจว่าใช่พี่หอมยิงเป้าหมายเลยค่ะพี่หอมทำเลยค่ะพี่หอมไม่ทำอันอื่นเลยพี่หอมทำกิฟฟอรีนอย่างเดียวครับผมถามพี่หอมนิดนึงว่าตอนครอบครัวประสบปัญหาตอนนั้นเนี่ยจริงๆไม่ใช่ความผิดของเรานะแต่ว่าเพื่อง่ายถูกเขาโกงอ่ะใช่ค่ะนะแล้วเราก็มีหนี้สินเกิดขึ้นเนี่ยในใจตอนนั้นเนี่ยความคิดของเราคิดยังไงทำไมถึงก้าวข้ามผ่านตรงนั้นมาได้บางคนเขาหมดแก่ใจที่จะเดินหน้าต่อแล้วหมดแรงนึกไม่ออกขอนั่งนิ่งๆอยู่เฉยๆแต่พี่หอมดูแบบ2คนกับสามีดูดิ้นรนตลอดแล้วหาทางออกในใจตอนนั้นคิดอะไรทันทีที่รู้ว่าชีวิตที่สวยงามของเรามีหนี้ก้อนมหึมาเกิดขึ้นละในใจตอนนั้นคิดยังไงพี่หอมคิดว่าชีวิตคนเรามันแล้วแต่กรรมแต่เวรใช่ไหมคะที่ผ่านมาพี่หอมจากไม่มีอะไรจากศูนย์ใช่ไหมคะพี่หอมกับสามีก็เริ่มสร้างฐานะครอบครัวแต่พี่หอมขึ้นมาเรื่อยๆอะค่ะจนพี่หอมไม่นึกว่าวันนั้นพี่หอมจะมาเจอแบบนี้อะค่ะพี่หอมแบบมีอะไรดีๆขึ้นมาเรื่อยๆอะค่ะแต่พอพี่หอมไม่รู้ว่าจะมาเจอปัญหาแบบนี้ไงพี่หอมเคยคุยกับตัวเองสามีกับครอบครัวบอกว่าความยากจนไม่มีในหมู่คนที่ขยันนะคะเราคิดสิ่งที่ดีเรานำสิ่งที่ดีเราก็ต้องได้สิ่งที่ดีกลับมาพี่หอมเลยไม่กลัวค่ะพี่หอมเลยบอกว่าเราเจอปัญหาเราต้องสู้ค่ะต้องมีทางออกอย่างเงี้ยค่ะพี่หอมคิดแบบนี้แต่พี่หอมโชคดีวันนั้นพี่หอมมาเจอกิฟฟอรีนค่ะพี่หอมเจอคุณหมอที่งานที่เปิดศูนย์เชียงใหม่ค่ะแล้วเจอโรงเรียนเจอระบบวิธีการทำงานพี่หอมก็เลยยิ่งมั่นใจใหญ่เลยค่ะพี่หอมเลยยิงในตรงนี้เลยพี่หอมก็เริ่มเล่าสิ่งที่ดีจากพี่หอมได้รับจากกิฟต์ฟรีไงคะครับเราท่องเป็นคติพจน์ประจำตัวของเราเลยบอกว่าไม่มีความจนในหมู่ชนที่ขยันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาครอบครัวเกิดวิกฤตพี่หอมเป็นตัวอย่างหนึ่งของคนที่คิดสู้แล้วก็เดินหน้าว่าไม่เป็นไรตอนแรกเริ่มจากศูนย์เมื่อกี้ที่บอกก็ยังสร้างมาขนาดนี้ได้ถ้าวันนี้เนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นมาก็ไม่ได้หมายความว่าอนาคตจะสร้างใหม่ไม่ได้ขออย่างเดียวว่าขอให้ขยันถ้าเมื่อไหร่ขยันแล้วไม่กลัวนะครับแล้วก็เธอก็มาเลือกใช้ความขยันกับธุรกิจกิฟฟอรีนแต่เดี๋ยวในช่วงต่อไปนะครับท่านผู้ชมเราจะมาดูว่าเมื่อทำงานไปสักพักหนึ่งพี่หอมมีการบริหารเครือข่ายอย่างไรมีวิธีการดูแลคนยังไงและที่สำคัญที่สุดก็คือมีวิธีการพัฒนาตัวเองยังไงบ้างจากจุดเริ่มต้นของสาวชาวไร่ชาวนาค้าขายจนกลายมาเป็นนักธุรกิจแบบนี้ช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะครับพี่หอมไม่มีกิฟฟอรีนคนที่เดินข้างทางอะค่ะที่หิ้วขยะหิ้วถุงอะไรเนี่ยนะเป็นพี่หอมแน่นอนค่ะแต่วันนี้พี่หอมพี่ผันตัวเองขึ้นมาพ่อพี่หอมมองเป้าหมายตรงหน้าค่ะพี่หอมบอกมาตั้งแรกแล้วไงวันนี้คนเราไม่โชคร้ายเสมอไปค่ะพี่หอมต้องมีวันโชคดีไงคะ
พี่หอมโชคดีจากหนี้เป็นล้านนะคะอาจารย์เดี๋ยวนี้พี่หอมเหลือหนี้นิดเดียวค่ะแสนกว่าบาทค่ะจากหนี้เป็นล้านเลยเงินกิฟต์ฟรีนค่ะ